วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะสูญเสียไปทำไมหากเรามาเจอกันแล้วไซอะไรมันก็เป็นไปได้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็โอ้แค่คิดเนี่ยช้าไปถึง25นาทีนี่แค่คิดเนี่ยโอ้ตายลุงไปไหนมาฮะอืมพวกเข้าป่าบักนัดไปหมดแล้วพวกเข้าป่าบักนัดไปหมดแล้วเพิ่งจะมาโผล่จอใช่แล้วโอ้ยก็มาจากทำธุระป่าปังพี่เอ้ยนะครับธุระอะไรล่ะนุ่นต้องไปถามท่านมหาชัยชุมพลนุ่นท่านล็อกผมไว้ตั้งแต่ที่ยังได้มั้งวันนี้ออกจากนครปฐมวันนี้นะ6 โมงเย็นนะ6 โมงเอาสัก 40 นาที มาถึงที่นี่2 ทุ่มประมาณ15 นาทีแล้วเดี๋ยวนี้2 ทุ่ม 25 นาทีตรงเป๊ะเลยถามว่ามันติดขัดอะไรไม่ต้องบอกเดินทางอะเนาะเป็นที่รู้กัน เอาจะไปไหนมาไหนก็ตามใจนะครับแต่วันนี้นาทีนี้ถามว่าลุงจะเอาอะไรมาฝากคนที่อยู่หน้าจอนะก็เอาตัวตนแหละครับตัวตนหน้าตาไปเงี้ยครับมาฝากใช่ไหมล่ะนอกนั้นก็กำปั้นกับหัวใจแล้วครับกำปั้นกับหัวใจและตัวตนหน้าตาเงี้ยเอามาฝากจะมีประโยชน์อะไรล่ะจะฝากยังไงดีกว่าก็ฝากผ่านจอแล้วครับฝากผ่านชั้นบรรยากาศแล้วครับดีไหมล่ะท่านอยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแหละครับก็ถึงกันนะถึงกันนะมาถึงวันนี้ลุงจะใช้คำพูดว่าพลังงานของโฟตอนนะครับพลังงานโฟตอนเนี่ยมันคือถ้าหากพวกกลุ่มไบโอโลจีเนี่ยครับมันก็คือพลังงานของพลาสมานั่นเองครับพลาสมาครับดูเหมือนลุงจะเคยพูดเอาไว้ในคลิปนะฮะว่าคำว่าพลาสมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไร ในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยทางฝั่งวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ของเยอรมันนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสถาบันแม็กพลังนะครับเป็นผู้ที่ทำการค้นคว้าวิจัยในการที่จะนำเอาพลาสมานั้นมาใช้เยียวยารักษามนุษย์ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำได้เพียงใดวันนั้นผมพูดว่าถึงแม้ว่าจะพัฒนามาได้แต่มันอยู่ที่กระบวนการที่เก็บรักษาจะรักษาจะเก็บรักษายังไงถ้าเก็บรักษาไม่ได้จะไปไงต่อมันก็ค้นคว้าวิจัยทดลองจนกระทั่งหยิบเอาคำว่า
พลาสมามาใช้ได้จริงแต่เมื่อมันไม่สามารถที่จะหาภาชนะมาเก็บมันก็เก็บไม่อยู่อ่ะมันหายตัวมันหายตัวน่ะมันเป็นนิวทริโนไปเงี้ยจะเอาไงต่อมันก็คงได้เฉพาะในแลบออกจากห้องแลบแล้วจบข่าวเลยจะลำเลียงไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันภาชนะมันไม่ได้จริงๆจะเก็บไว้ยังไงทีนี้พอเวลามันเก็บได้สมมติว่ามันเป็นถังเนาะเหมือนถังแก๊สอย่างเงี้ยเหมือนถังแก๊สหุงต้มในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยนะบรรจุเป็นถังแก๊สไอ้ถังตรงนี้มันจะทำด้วยวัสดุอะไรเหล็กใช่ไหมเหล็กใช่ไหมจบข่าวเลยเล่นรอดหมดไม่มีเหลือถ้าลุงจะบอกว่าถ้าหากว่ามันทำถังตัวนี้ด้วยวัสดุที่เรียกว่าคาร์บอนได้นะครับคาร์บอนผมว่ามันเก็บได้แต่ถ้าไม่ใช่คาร์บอนแล้วจบข่าวไม่สามารถเก็บรักษาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเอาล่ะเอาสมมติว่าเขาเก็บมาได้ในถังคาร์บอนก็แล้วกันนะทีนี้เมื่อออกจากถังในที่เนี้ยมันจะลำเลียงไปต่อไปหามนุษย์นายกนายขอนายก็สุดแท้มันก็ต้องต่อสายโยงใหญ่ออกจากถังคาร์บอนไปถามว่าจะทำด้วยอะไรต่อมันต้องสายคาร์บอนต่อไม่งั้นมันไปใช้โลหะอย่างอื่นไม่ได้เลยครับหลุดมาปุ๊บหายทันทีเลยครับไอ้เจ้าโฟตอนหรือว่าพลาสมาเนี่ยก็อันเดียวแล้วครับอันเดียวกันพูดถึงพลาสมาคือพลาสมาแล้วกันทีนี้พอเวลาจะไปถึงมนุษย์ไปรักษามนุษย์มันรักษาเรื่องอะไรกันเนี่ยทั่วๆไปพอจะเดาได้นะฮะก็มะเร็งมะเส็งมะเมียมะเมวรกาจอกุลนั่นนะไม่ว่าจะเรียกมันว่ามะเร็งกระดูกมะเร็งเนื้อเยื่อหรือเซลล์ดีๆของเราเนี่ยครับหรือว่ามะเร็งเลือดอะไรกันมะเร็งเต้านมเข้าไปถึงมะเร็งมดลูกมดหลานเชิญดีครับไปเรื่องของมะเร็งทั้งหมดมันพูดได้เนาะ แต่ในการลำเลียงมาเนี่ยมันจะมาใช้ยังไงจบไปตรงนี้ลุงยังมองไม่ออกว่ามันจะมาใช้ยังไงนะแม้ว่าจะรู้ว่าไอ้พลาสมาที่ออกมาจากแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการเขาทำได้พลาสมาที่ว่าแต่จะลำเลียงมาใช้ตั้งแต่ห้องแลบมายังบุคคลคนใดคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเคสพันคนพันเคสอุปกรณ์สายตรงนั้นนะครับมันก็ต้องมาตามที่บอกว่าคาร์บอนนะครับโอ้โหราคาคงจะแพงพิลึกพิลั่นนะครับสมมติว่าเขาทำได้ก็แล้วกันนะเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องเศรษฐีแหละครับตรงนี้กลุ่มกลัวตายเงินเยอะแล้วกลัวตายด้วยเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยถ้ามาถึงขนาดที่จะรักษาได้เลยครับรักษามนุษย์หรือว่ากำจัดไอเซลมะเร็งที่เขาว่านออกไปได้โดยพลาสมาที่ว่า5 ล้านอยู่ไหมเนี่ยต่อคนนะต่อคนและต่อครั้งอะไรเนี่ยต่อคนต่อครั้งจำนวนครั้งกี่ครั้งโอ้ยดูไม่จืดครับนี่ขนาด1เคสเดียวนะครับถ้าร้อยถ้าพันถ้าหมื่นถ้าแสนถ้าล้านจบข่าวก็ได้แค่อธิบายผ่านห้องแลบผมก็เห็นด้วยนะว่าพลาสมาก็สามารถเยียวยารักษาได้แน่นอนถ้าลุงบอกว่าได้แน่นอนนะถึง 99.99% ก็แล้ว
ลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ลุงเชื่อว่าเป็นนักธรรมชาตินั้นพูดได้แค่นี้โอเคนะกลับมาถึงทางฝั่งจีนก็เหมือนกัน เคยได้ทราบข่าวไหมครับว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาสร้างดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาผมว่าเขาได้เรื่องของ by product นะลองฟังดูนะครับว่า by product มันจะออกมาเป็นยังไงครับเป้าหมายก็คือเมื่อเวลาสร้างดวงอาทิตย์จำลองมันก็ถามไปว่ามันจะเอาเชื้อเพลิงอะไรวะมาทำให้เกิดความร้อนเทียบเท่าความร้อนของดวงอาทิตย์ที่บอกว่าดวงอาทิตย์จำลองนะจำลองดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะผลิตไอ้พลาสมาออกมาที่ลุงบอกว่าก็คือโฟตอนน่ะอันเดียวกันนะฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนชีวะนะชีวะชีวิตจะเรียกว่าพลาสมาแล้วพลาสมาเนี้ยก็อยู่ในเลือดของมนุษย์ก็คือเลือดขาวนะเขาจะเอาพลาสมาที่ว่าผลิตมาจากดวงอาทิตย์นะจำอะไรที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยจีนเขาจะเอาพลาสมาเนี่ยมาใช้ก็ทำนองเดียวกันครับในการลำเลียงมาถึงมนุษย์แบบเดียวกันเป๊ะเอ้าถ้าจับมาได้มันก็ได้ผลจริงๆด้วยลุงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่รู้ว่ามันได้ผลถึง 99.99% อะไรนะไอ้พลาสมาเนี่ยเออตรงนี้แหละครับทางด้านเขาค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆครับเอาล่ะทีนี้ที่เขาบอกว่าจำลองดวงอาทิตย์สร้างขึ้นมาถามว่าอะไรมันเป็นเชื้อเพลิงหนีไม่พ้นนิวเคลียร์นะหนีไม่พ้นนิวเคลียร์เพราะว่ามีความร้อนที่มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่านั้นนะครับที่แต่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดนิวเคลียร์มาแล้วนะจะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเช่นโรงงานไฟฟ้านะที่บอกว่ามีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพราะฉะนั้นจีนก็จะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำลองหรือว่าย่อส่วนจากดวงอาทิตย์มาใช้เพื่อผลิตพลาสมาสิ่งที่ได้เป็นบัลโปรดักต์ก็คือความร้อนที่มันออกมาเนี่ยว่าทำอะไรบ้างความร้อนผลิตไฟฟ้าได้แล้วนะยังไม่พอไอ้ความร้อนที่ว่านั้นนะก็ต่อส่งมาตามท่อไปยังบ้านกอขอขอกมาบ้านใครก็ได้เหมือนรัสเซียอาคารทุกหลังเนี่ยก็น้ำอุ่นความร้อนที่มาจากน้ำอุ่นเนี่ยต่อเข้าไปในบ้านนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นในบ้านแต่ละหลังเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองหนาวอ่ะนะครับเห็นไหมมันก็ได้เรื่องของน้ำร้อนแล้วก็น้ำร้อนที่นี่ก็ไปเพิ่มแรงดันให้เจเนเรเตอร์ของการผลิตไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าต่อไปแปลว่าถ้าได้1พลาสมาก็ได้นะครับ 2ผลิตไฟฟ้าก็ได้ 3. ผลิตน้ำอุ่นน้ำร้อนส่งไปยังทุกครัวเรือนก็ได้ด้วยนั่นที่เรียกว่า by product เชิญพยากรเชิญพยากรแต่ที่แน่ถึงแม้จะรู้จักพลาสมาแต่ก็จับมันมาใช้ไม่ได้หรอกที่ผมบอกว่าจะใช้วัสดุอะไรมาเก็บกักเมื่อกี้ลุงบอกว่ามันต้องใช้ถังที่ทำด้วยคาร์บอนครับทำอย่างอื่นได้ไหมแก้วได้ไหมได้นะแก้วก็ได้นะแก้วก็ได้นะถ้ามันจะขังได้
แก้วคาร์บอนโอเคแก้วได้ครับแก้วได้ใช่ไหมถังแก้วมันแตกไหมเนี่ยเห็นไหมครับแตกง่ายนะแก้วเนี่ยโดนกระแทกทีก็เป้งเป๊ะไม่คุ้มทุนอีกแหละถังคาร์บอนมันเหนียวฮะตัวนี้เหนียวมากด้วยเอาอยู่เอาอยู่โอ้โหต้นทุนถามว่ามันจะเอาคาร์บอนมาจากไหนบ้างเนี่ยมาทำเป็นถังออกมาจากโรงงานหรือว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่บอกว่าดวงอาทิตย์จำลองใช่ไหมครับก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อยู่อย่างเดียวในขณะนี้นะครับรู้เรื่องอะไรผมไม่รู้นั่นปัดทิ้งไปแต่ลุงจะใช้คำว่าพลังงานโฟตอนพลังงานโฟตอนก็ได้เอามาใช้ได้แน่นอนในการรักษามนุษย์เดี๋ยวใจเย็นตอนนี้กำลังแย่งชิงกันอยู่เวลาเนี้ยครับฮู้เตือนเรมเดซี่มันคืออะไรลองฟังดูนะครับมีคนเขาส่งมาให้ก็เลยลองฟังนะลองฟังนะโป๊ะนั่นหูเตือนเรมเดซี่เวียยายอดฮิตรักษาโควิด19ทั่วโลกไม่ควรนำมาใช้ต่อหูเตือนนะหูเตือนนะลุงไม่เกี่ยวนะ หูคือ WHO นั่นเองครับดูสิเขาว่าไงโป๊ะหูเตือนเรมเดซิเวียชื่อยาชื่อยายายอดฮิตรักษาโรคโควิด19ทั่วโลกไม่ควรนำมาใช้ต่อเหตุไม่มีหลักฐานรองรับด้านบริษัทยาไรไรเล่กระตุ้นยอดขาย 2.7 หมื่นล้านไอ้โยดูสิเป็นสินค้าขาออกอย่างดีทีเดียวใครผิดได้โหบรมโคตรรวยเลยนะครับที่ว่าเอาเข้าไปเอาหน้าฟังให้ดีนะองค์การอนามัยโลกเตือนว่าไอ้เจ้ายาที่ว่านี่เรม REM DESIVIR ครับที่เป็นยาต้านมาต้านไวรัสไม่ควรถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด19นี่เองนะไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการร้ายแรงแค่ไหนก็ตามเนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ายาตัวนี้ใช้รักษาโรคดังกล่าวไม่มีหลักฐานดูสิพูดอย่างกับว่าฮูเขาผลิตออกมาได้ก็พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้ตัวฮูหรือองค์กรผลิตมาได้แล้วผลิตเองนะที่ว่าเนี่ยคือฮูเนี่ยเขาเรียกว่าเสือกระดาษใช่ไหมมารอเซ็นอนุมัติหน่อยอ่ะอย่าเพิ่งไปวิจารณ์เขา กรมการพัฒนาแนวอะไรแนวการปฏิบัติของอะไรก็ว่านไปองค์กรคนที่ว่าองค์กรที่เขาผลิตเนี่ยนะครับคณะผู้เชี่ยวชาญไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่ายาเรมเดซิเวียสามารถช่วยรักษาโควิดทั้งด้านการลดอัตราการเสียชีวิตลดความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจร่นระยะเวลาในการรักษาทางคลินิกและอื่นๆโดยหากผลเชิงบวกจากการใช้ยาที่ว่านี้นะมีอยู่จริงก็คงอยู่ในระดับต่ำและยังคงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะแล้วโอ้ยรำคาญพวกใช้คำว่าอาจจะอันตราย
จากการใช้ยาตัวนี้อยู่จบแค่นี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วพอแล้วเอาตัวใหม่เข้าไปแย่งชิงกันหน้าดูนะให้ดูไว้นะครับเรื่องไอ้ที่เขาว่าวัคซีนหรือว่ายาต้านอะไรที่เขาว่านะครับอีกทีดูสิวัคซีนโควิด19ฝีมือจีนอีกตัวดูสิเข้าไปฝีมือจีนอีกตัวเริ่มทดลองระยะที่3ที่ไม่เอ่ยชื่อประเทศอะครับครับดูสิปุ๊บไปไงต่ออยากจะรู้ไม่ใช่เหรอครับโอ้บัม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 ไบโอฟาร์มาซูติคอลบริษัทเขานะครับผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีนได้เริ่มต้นการทดลองทางคลินิกระยะที่3ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 เนี่ยครับโดยการวางแผนเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองจากทั่วโลกจำนวน 29,000 คนเอาเข้าไปศึกษาเข้าไปตามเข้าไปเดี๋ยวไวรัสโคโรนามันกำลังขุนตัวมันเองอยู่เวลานี้ไม่มีทางเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ก็อะไรมันในส่วนตัวของลุงนะอย่าไปเชื่อลุงนะที่พูดเนี่ยไปเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะอะไรผมพูดเอาไว้แล้วนะว่ามันยิ่งไปต่ออายุของมันคล้ายๆกับว่าวิธีคิดฮะหลักคิดตรงนี้ถ้าบอกว่าไวรัสโคโรนาที่ว่านี้มันอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้วทีนี้การที่จะทำลายมันนะทำลายนี่คือฆ่ามันนะมันอยู่จุดไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเอาอยู่ในเลือดก็แล้วกันแล้วเลือดมันไปทุกเซลล์ของร่างกายไปทำลายมันก็ทำลายเซลล์มนุษย์นั่นแหละสุดท้ายมนุษย์ก็เดดเหรอเดดสมอลเลยไม่เผาก็ฟังก็แข็งเองเอาจริงคือจ้องถ้าจะฆ่านะครับก็คือฆ่ามนุษย์เพราะมันอยู่ในเลือดเลือดอยู่ในเซลล์แล้วเซลล์ในร่างกายทุกๆเซลล์จบฮะถ้าคิดว่าฆ่านะทีนี้ถ้าคิดว่าเป็นวัคซีนที่ว่าก็ไปทำให้ตัวเชื้อของมันเนี่ยมีความแข็งแรงไปได้ต่อไม่รู้นี่เนี่ยเอาว่ามุมมองของลุงอะไรกันมันก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาตัวขึ้นมาได้อีกเวอร์ชั่นต่อไปเอาโดยอาศัยร่างกายมนุษย์เป็นตัวที่จะอะไรที่จะพัฒนาตัวมันเองมันหยุดไม่ได้หรอกครับยังไงก็หยุดไม่ได้ที่ต้องพัฒนาถ้าบอกว่าไวรัสคือสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วกับจิ๋วหริวมากมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีสิทธิ์แพร่พันธุ์นะครับโดยชอบทำเนี่ยตัวฉะนั้นผมว่าตันสุดท้ายมันจะไปยังไงต่อมนุษย์ในส่วนตัวลุงนะก็ต้องปล่อยตายคือตายอ่ะตายคือตายอ่ะใช่ไหมครับมันไม่มีใครทำให้มนุษย์ทั่วไปตายใช่ไหมไอ้ตัวเล็กไวรัสมันทำให้ตายตายคือตายอ่ะเอาไงต่อเอาคิดอย่างธรรมชาติที่ว่าเนี่ยอย่าไปเอาหลักการอะไรต่างมาครอบงำมันคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปเป็นของธรรมดาโลกตายคือตายในขณะนั้นเองนะฮะมนุษย์คนไหนที่ยังไม่ตายกันเลยนั่นนะฮะก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเพื่อที่มาป้องกันไวรัสที่เขาว่านั้นได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับโดยกฎธรรมชาติเท่านั้นนะ มันก็แปลว่าต่อไปนี้เนี่ย
มนุษย์จะต้องอาศัยธรรมชาติแล้วในการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มันก็คือธรรมชาติมาจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติแปลว่าวิทยาศาสตร์จบแล้วครับไปต่อไม่ได้เลยไม่มีทางออกเลยครับมนุษย์เป็นความจริงมันสุดของมันอ่ะมันยุคมันสุดของมันตรงนี้มันสุดจริงๆแล้วจะไปต่อไหมถามว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพแล้วผมอยู่ในจอเนี่ยจะทำยังไงทีเนี้ยพวกเราจะค่อยไม่กลัวนะก็มีแต่คนที่เขาอยู่นอกจอในขณะนี้ที่เขาจะกลัวกันก็เรื่องของเขาใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะรู้ก็มีเพื่อนฝูงก็เรียกเข้ามาอยู่ในจออันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่จอในรักษากันแหละกันลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วมาถึงวันนี้จะไม่ใช้คำว่าพลังงานของโฟตอนอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าคำว่าโฟตอนเนี่ยคือภาษาเขาว่าภาษาเราว่าต้องเป็นพลังงานของโฟตอนแปลว่าเราพัฒนาไปอีกต่อเข้าอีกทีหนึ่งเอาภาษาเขามาพูดจริงๆบอกตามตรงนะครับเขาต่างหากที่ไม่รู้ภาษาเราใช่ไหมฮะภาษาเราถ้าจะรู้ก็รู้ผ่านภาษาพลังงานพลังงานเนี่ยถามว่าพูดกันมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วรุ่นคนแล้วนะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์นี่กำลังมาแรงนะให้รู้ไว้โซลาร์เซลล์นี่มาแรงมากนะครับให้รู้ไว้มาถึงวันนี้นะครับนะนั่นก็คือเรื่องของเขามันไปต่อไม่รู้นะสำหรับลุงคิดบอกว่ามันไปต่อไม่ได้ในการที่จะนำเอาอะไรมารักษามนุษย์ครับลุงก็พยายามบอกแล้วว่าพลังงานอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็มาเพิ่มพลังงานไปด้วยอะไรลุงเนี่ยมีมากเต็มร้อยกันแล้วกับพลังงานบริสุทธิ์เต็มร้อยลุงเอาส่วนเกินมาช่วยผ่านแสงผ่านเสียงของลุงเองนี่แหละผ่านแสงและเสียงนะผ่านบกมือย่อยๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้คิดเล่นๆนะฮะช่วยกันคิดลุงคิดได้แล้วแน่นอนคิดได้แล้วจะต่อไปก็ดูว่ามันจะไปถึงไหนกันนะครับตอนนี้ลุงคิดไปอย่างนี้เลยนะครับในระหว่างที่กำลังง่วนรอวัคซีนอยู่เนี่ยกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดไม่มีเหลือพังราพนาศูนย์หมดเศรษฐกิจการเงินมันไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวความเดือดร้อนคือสังคมสังคมคือมนุษย์กลุ่มใหญ่ตัวสังคมนี่แหละที่มันจะพุ่งตัวขึ้นจำนวนคนเป็นทวีคูณสังคมพอเวลามันเป็นสังคมก็แต่ละประเทศใช่ไหมฮะผู้บริหารกับผู้ถูกบริหารผู้มีอำนาจเชิงการบริหารมันจะมีทั้งแต่ไรมีกระจุกมือเดียวอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าผู้นำที่มีอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองของแต่ละประเทศประชาชนโดยรวมเนี่ยไม่มีจะกินเนี่ยนั่นแหละครับมันจะเพิ่มขึ้นจะว่าไงต่อพอถึงจุดหนึ่งเพราะมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับยิ่งมาถึงนาทีนี้ประเทศกี่ประเทศที่อยู่ฝั่งยุโรปประกาศล็อกดาวน์ดูสิครับคนบ้านเขาล็อกดาวน์ฟังให้ดีนะพี่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮอกไกโดซึ่งมันหนาวเย็นเนาะแล้วรัสเซียไม่กี่สัปดาห์แล้วครับก็รู้ทันทีมันออกนอกบ้านไม่ได้มันหนาวมากถามว่าเมื่อเวลาออกนอกบ้านไม่ได้ทำอะไรกินเนี่ยครับเห็นไหมครับปลูกพืชในบ้านเนี่ยได้ไหมครับ
เลี้ยงสัตว์ในบ้านได้ไหมเนี่ยอาหารการกินไม่มีทางเป็นไปได้เลยงั้นต้องออกนอกบ้านไปทำเมื่อออกนอกบ้านแล้วยังไงต่อยังไงต่อก็เพราะว่ามันมีเชื้อที่ว่าเนี่ยเขาล็อกดาวน์กันหมดมันไปต่อไม่ได้นะผมว่ามันน่าจะมีสักหนึ่งประเทศในโลกนี้จะประกาศเลยตายก็ตายวะช่างโคตรดูวะสัตว์ตัวนี้แข็งแรงก็อยู่กันก็แข่งนั่นเองเอาจริงๆนะมันไปต่อไปได้จริงๆมาถึงวันนี้ง่ายๆเลยครับผมอินเดียนะเป็นประเทศที่ติดเชื้อมากเป็นอันดับที่ไหนถึงอันดับสองหรืออันดับหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยครับดูสิประชากรเขาเนี่ย1,300เกือบ400 ล้าน1,400 ล้านก็พอๆกับทั้งมาอำนาจฝั่งตะวันออกแล้วครับเชื่อที่ว่า1,400 ล้านกันเลยดูสิครับทีนี้ประชากรทางฝั่งอินเดียเนี่ย ความเชื่ออะไรต่างๆเยอะแยะผมว่านะมันใช้เงินขนาดนะประกาศล็อกดาวน์ไม่รู้ประกาศล็อกดาวน์ทีเดียวตกงานนะทันทีเลยครับเดี๋ยวนี้นาทีนี้นะฮะก็งานรายวันเนี่ยไม่รู้แล้วครับตกงานเป็น300-400 ล้านคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคน300-400 ล้านคนไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินซื้อขายอะไรก็ไม่ได้ถามว่าจริงๆถึงจะกินอะไรทีเนี้ยเมื่อไม่มีของอยู่ไม่มีของกินไปต่อได้กี่น้ำวะเนี่ยโอ้โหนี่จะเยียวยากันยังไงทีเนี้ยถึงจุดหนึ่งผมว่านะอินเดียคงจะต้องทิ้งนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆไม่รู้รัฐใดรัฐหนึ่งต้องทิ้งเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแปลว่าล็อกทั้งอะไรเป็นรัฐใช่ไหมไม่ให้ออกจากรัฐนั่นเลยครับไปเคลื่อนที่ไปรัฐอื่นไม่ได้เลยก็รัฐอยู่ในรัฐเองคนเนี่ยพับกอดตรงนั้นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เชิญไปตามเกิดตามมีใครทำแล้วก็ทำใครใครค้าช้างม้าใครใครค้าควายค้าไปแต่อย่าฟาดฟันตีกันฆ่ากันนะห้ามทันทีนั่นแหละครับแปลว่าผู้ใดก็ตามที่อ่อนแอก็ใบไม้ร่วงตามระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างไอ้ตัวที่มันแข็งแรงก็จะสร้างไปมันหลักนิเวศวิทยากับเรื่องนี้นะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็แพ้ทางไปผมว่าถึงขั้นนั้นนะก่อนจะถึงขั้นนั้นลุงถามมาลุงไม่รู้ผมพยายามที่จะเสนองานให้กับทางด้านภาครัฐถ้าเขาไม่เอาผมก็ไปเสนอให้เขาอย่ายากอะไรกันแต่แสงที่ผมใช้เนี่ยครับพลังงานโฟตอนเนี่ยผมไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรหรอกครับจริงๆไม่มีเงื่อนไขเลยขอให้ถ่ายทอดสดมาเองให้เข้าไปยังทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกหลังคาเรือนของเขาทำแค่นั้นจะทำให้ดูอ้าวก็พูดอย่างนี้แล้วครับพอถึงวันนี้ลุงพูดงี้แน่ๆด้วยครับเพราะว่าพูดว่าไงอ่ะมันไม่มีทางออกจริงนะครับไม่รู้กี่เงินที่ต้องเอามาใช้ดูสิครับหนึ่งมันซื้อขายไม่ได้ลองคิดอ่ะมันแลกเปลี่ยนเงินในประเทศนอกประเทศไม่ได้เอาของเก่ามาใช้ยังไงต่อถึงจะมีเงินถุงเงินถังมันกินเงินตรงๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการซื้อการขายจบเฮเลยครับพี่จบเฮเลยเงินไม่มีประโยชน์โทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยเงินไม่มีประโยชน์เลยสุดท้ายแล้วไม่มีประโยชน์เลยจริงๆเห็นไหมเรื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องที่นานจะไปยากอะไรคิดหนึ่ง US ดอลลาร์
ต่อคนต่อเดือน1,300ล้านคนนะโยม1,300ล้านคนนะโยมคิดเล่นๆสิครับอย่าไปคิดจริงจังเอาแค่หนึ่ง US ดอลลาร์นะ30เหรียญรักษากันทั้งประเทศลุงคิดเล่นๆของลุงเป็นอะไรๆมันเสียหายตรงไหนคิดเล่นๆจะรู้นะไม่พูดเล่นนะคิดเล่นๆแต่ไม่ได้พูดเล่นนะเอากับลุงสิคิดเล่นๆแต่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมีความแม้เดี๋ยวว่าคุณต้องถ่ายทอดสดให้กับประชาชนคุณได้รับรู้โดยผ่านพลังงานโฟตอนพลังงานแสงนะครับโดยลุงออกจากลุงออกเพื่อประชาชนชาวถ้าไทยไม่ต้องการก็ต้องประชาชนชาวอินเดียดีไหมเพ่ดีไหมเพ่ยังไปไม่ได้หรอกนะวัคซีนเนี่ยเสร็จแล้วก็มาแย่งกันจริงแย่งกันแล้วนะแย่งกันเพื่ออะไรรู้ป่ะให้หูอนุมัติไงแง่รับรองได้เลยครับหูก็บอกว่าคุณยังขาดนู่นขาดนี่ก็เหมือนกับสาธารณสุขบ้านเรานี่แหละครับไอ้หมอแสงเหมือนกันนะจริงไอ้นักวิชาการไอ้หมอจ่ายสถาบันอะไรล่ะจากอะไรสถานศึกษากันแล้วกันถ้าเป็นถ้าผมเป็นหมอแสงเลยนะไหมเอาจริงนะผมท้าหมอคนนั้นเลยไอ้ที่บอกว่าคุณทำมะเร็งแต่ไปฆ่ามะเร็งได้หมอแสงผมไม่ได้ฆ่ามะเร็งแต่มะเร็งมันนิ่งมันน่ะมะเร็งมันหยุดของมันเองเห็นไหมครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมหมอแสงผมท้าเลยจริงเอาดูสิคนเก่งในทฤษฎีเก่งเนี่ยพูดเรื่องต่างๆนะสารพัดกับคนที่เขาทำได้จริงๆนะหมอแสงที่เขาทำอะไรมาช่วยผู้คนเรื่องของมะเร็งมันบอกให้รู้ว่านะการแพทย์แผนตะวันตกคือเรื่องของเคมีแล้วก็อะไรล่ะรังสีเนี่ยมันล้มเหลวเขาถึงไปหาคนที่ไม่ใช่หมอมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเขาแน่ๆน่ะจะไปห้ามไว้ทำไมเล่าตัวเองทำได้หรือเปล่างี้ดีกว่าตัวเองทำไม่ได้คนอื่นก็ทำได้ไปห้ามอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมาหวงก้างรู้ป่ะแสบไหมครับเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมันจะเกิดการท้าทายรู้ป่ะตรงนั้นเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สูงมากมันถึงเวลามันจริงๆครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดได้พิจารณาผมสุดท้ายผมบอกว่าเรื่องการเยียวยารักษากันและกันนายกอกับนายขอก็พึงพอใจต่อกันมันเรื่องอะไรของมึงอยากจะรู้นะมึงสื่อสอถ้ามึงทำได้มึงก็ทำไปสิครับเออใช่มึงทำได้ก็ทำไปสิก็รักษาไปสิครับใช่ไหมมันต้องออกมารูปแบบนี้แล้วนะมันคิดแทนคนอื่นเท่านั้นเลยแหละครับออกกฎบ้าบอคอโป่งมากมายก่ายกองไม่ต้องเกิดกันแล้วครับของดีๆพื้นบ้านไม่ต้องเกิดกันแล้วครับต้นไม้ใบหญ้าสมบูรณ์ผลผลไม้ไผ่เนี่ยมันล็อกดาวล็อกไปหมดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับประเทศชาติจะไปยังไงต่อก็ยอมรับมันสิครับโอเคมีมันไปต่อไม่ได้ทำไมไม่ยอมรับใช่ไหมครับก็เล่นไม่ยอมรับการันตีไหมทีนี้เอาก็ไม่กล้าการันตีอีกใช่ป่ะหรือจะเถียงลุงยกเว้นเสียข้างถูต่อเชิญด้วยครับว่าไปเอ๊ะหลายท่านบอกเออมันอีกแล้วอีกแล้วโอเคนี่ก็พอนะพี่นะแค่นี้เล่าให้ฟังแค่นี้เนี่ยลุงเนี่ยไม่ได้พอเวลามันติดลมบนมัน